สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับพิมมี่ฟรีสไตล์อีกแล้วนะคะวันนี้พิมจะพามาเที่ยวที่ทำงานค่ะอันนี้คือที่ทำงานที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวพิมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆตอนนี้โรงแรมเปิดทำการแล้วนะคะแต่พอดีพิมไม่มีเวลาว่างที่จะมาถ่ายรูปให้ดูโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละห้องเป็นยังไงพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะตรงนี้คือห้องโถงค่ะเดี๋ยวพิมจะให้ดูบรรยากาศไปนะคะไปเรื่อยๆตอนนี้ยังเป็นช่วงเช้าอยู่ค่ะจะพิมให้ดูนี่คือเปียโนให้ดูรอบๆอันนี้เป็นจุดเด่นเลยนะคะเดี๋ยวพิมจะให้ดูกระจกข้างบนค่ะเนี่ยสวยไหมคะอันนี้คือโรงแรมที่พิมทำงานอยู่นะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะอันนี้คือช่วงเช้าลูกค้ายังอยู่ในห้องอยู่ประวัติความเป็นมาของโรงแรมนี้พิมพ์เคยทำคลิปแล้วนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ค่ะส่วนวันนี้พิมพ์จะพามาชมรอบๆค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะพาไปชมแต่ละห้องนะคะแต่ละห้องจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีห้องอะไรบ้างนะคะนี่คือทางไปห้องนอนฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็จะไปห้องสมุดเลี้ยวซ้ายไปห้องสมุดตรงฝั่งนู้นก็จะเป็นคอนเซอร์วิทรีแล้วก็ชาเปิลค่ะสวยไหมคะอันนี้เดี๋ยวเพนจะดูฝั่งนี้อันนี้คือห้องลอนดอนเดอรี่ค่ะเดี๋ยวเพนจะพาเข้าไปดูก็จะเป็นห้องลอนดอนเดอรี่ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าจัดเลี้ยงแต่ละคนจะเป็นจัดเลี้ยงอะไรบางทีก็เป็นประชุมค่ะห้องนี้เอาไว้ลูกค้าประชุมเป็นห้องเล็กๆค่ะห้องนี้เขาเรียกห้องลอนดอนเดอรี่ค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมีพวกสมุดพวกหนังสือเก่าๆก็จะดูข้างบนดูข้างบนแต่ละห้องจะตกแต่งแตกต่างกันไปค่ะโอเคตรงนั้นก็จะเป็นพวกโล่เงินพานอะไรพวกนี้ค่ะพวกโล่ต่างๆแสงอาจจะเยอะหน่อยนะคะวันนี้ให้ดูพวกนี้ของพวกนี้จะเป็นเก่าแก่มากเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปห้องอื่นกันเลยนะคะ
อันนี้เป็นด้านหน้าของโรงแรมฝั่งนู้นที่จอดรถโอเคเดี๋ยวเราจะไปห้องอื่นนะคะปิดประตูห้องนี้ก่อนจะพาไปเที่ยวห้องอื่น This. จะพาไปเที่ยวฝั่งนี้แวะฝั่งนี้จะเป็นห้องอาหารแต่พี่ไม่พาเข้าห้องอาหารนะวันนี้เพราะว่าลูกค้าทานข้าวเช้าตรงนี้ก็จะเป็นลิฟต์ไปเอาไปดูนิดนึงอันนี้เป็นทางนี้ไปทางห้องอาหารค่ะทางนั้นทะเบียนจะไม่พาไปเพราะเดี๋ยวลูกค้าจะมาทานข้าวเช้าหรอกนี่คือบันไดวนอันนี้คือขึ้นไปห้องนอนค่ะให้ดูบันไดบันไดขึ้นไปห้องนอนไปทางรีเซพชั่นคือลิฟต์ฝั่งนี้ก็จะเป็นเนี่ยผมจะพาไปห้องสมุดพิมพ์เคยพาเที่ยวแล้วนะคะที่นี่แต่เดี๋ยวพิมพ์จะพาทั่วๆวันนี้ทางนู้นก็จะออกไปเทอร์เรสฝั่งนู้นค่ะเดี๋ยวเป็นจะพาเข้าห้องสมุดนี่คือห้องสมุดนี่คือห้องสมุดค่ะนี่ก็ที่เพิ่มเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะเพิ่มจะให้ดูอีกรอบบรรยากาศตอนเช้าๆที่ยังลูกค้ายังไม่ตื่นอันนี้7โมงเช้าค่ะดูแดดสิคะวันนี้แดดสวยมากเป็นสภาโอเคเดี๋ยวเป็นจะพาไปห้องอื่นตรงไปตรงนี้ก็จะเป็นห้องมิโรรูมค่ะจะพาไปดูห้องนี้สวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเป็นจะให้ดูเพดานการตกแต่งคล้ายๆพระราชวังแวร์ซายไหมคะเพื่อนๆเคยเห็นไหมอันนี้ให้ดูความบรรจงกว่าจะดูรูปแต่ละรูปนะคะแล้วรูปไปมาดูเพดานก่อนเป็นภาพวาดที่สวยมากเลยค่ะดูว้าวเนี่ยค่ะอันนี้คือห้อง Mirror Room ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบางวันก็จะแล้วแต่ลูกค้าบางทีก็จะเป็นห้องทานกาแฟเหมือนกันค่ะทานชาทั่วถ่าอัฟเตอร์นูนทีตรงนี้เห็นหน้าพิมพ์ให้ดูทำไมเขาถึงเรียก Mirror Room เพราะว่าห้องนี้จะเป็นห้องกระจกรอบด้านเลยค่ะเห็นไหมคะ
แต่ละนั่นก็กระจกเป็นกระจกรอบด้านเลยค่ะเขาถึงเรียกว่า mirror room ค่ะสวยไหมคะโอเคอันนี้ก็เป็นเตาผิงเก่าแก่ทุกอย่างเก่าแก่หมดเลยค่ะทุกอย่างนี้คือคงเดิมสภาพคงเดิมค่ะไม่ได้ซ่อมแซมอะไรคือซ่อมแซมก็แค่แบบเวลามันพังอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ซ่อมแซมบูรณะเขาเรียกบูรณะเนาะบรรยากาศนอกบ้านสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวอันนี้คือห้องจัดเลี้ยงอีกห้องหนึ่งค่ะช่วยดูบรรยากาศช่วยดูรอบๆก่อนนะคะเป็นช่วยดูเพดานค่ะสวยไหมคะเพดานเดี๋ยวผมจะพยายามให้ดูให้ได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยวให้ดูความวิจิตรบรรจงค่ะคนสมัยก่อนเขาทำงานละเอียดมากเลยนะคะดูโคมไฟค่ะนี่คือโคมไฟอังกฤษค่ะคริสตัลเป็นไปดูอันนี้เวลามีประชุมสัมมนาค่ะห้องนี้เขาจะใช้จัดเลี้ยงเดี๋ยวให้มองไปอีกมุมหนึ่งฝั่งนู้นก็จะทะลุมองประตูนี้จะทะลุเห็นกันหมดค่ะไปถึงนู่นห้องสมุดฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องจัดเลี้ยงอีกห้องหนึ่งค่ะอันนี้คือห้องเวลาที่เขามีงานแต่งงานนะคะอันนี้นี่ให้ดูบรรยากาศอันนี้คือเขายังไม่ได้จัดโต๊ะปกติโต๊ะจะเต็มหมดเนี่ยนะคะแต่พอดีตอนนี้เขาเรียกอะไรอะโควิดเนาะค่ะเขาก็จะ allow แขกเขาก็จะให้อนุญาตให้มีแขกได้แค่30คนค่ะเดี๋ยวให้ดูบาร์อันนี้คือบาร์ค่ะใช้ดูรอบๆฟังนอนดูรอบๆปกติโต๊ะจะสวยมากเลยนะคะเวลาเขาจัดอันนี้ก็คือโต๊ะเปล่าๆค่ะโต๊ะว่างเปล่าตอนนี้ยังไม่มีงานจะมีงานช่วงนี้ก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะตรงนี้เห็นไหมคะพื้นตรงนี้เป็นที่เต้นค่ะ dance floorแต่เมื่อก่อนเคยเป็นสระว่ายน้ำนะคะแต่พอดีพอเขามาทำโรงแรมเขาก็ปิดตัวนี้เป็นที่เต้นแทนค่ะแต่แรกเริ่มไม่ได้เป็นสระว่ายน้ำนะคะแต่เป็นสวนต้นไม้แบบนี้ค่ะสวนดอกไม้เขาจะปลูกแบบนี้เลยค่ะแต่ปัจจุบันนี้เป็นแดนฟลอร์ค่ะสำหรับงานแต่งงานตอนคืนจะสวยมากเลยนะคะมองเห็นดาวเห็นทุกอย่างค่ะตรงนี้บรรยากาศดีค่ะแต่งงานที่นี่จะสวยมากเลยนะคะนี่นู่นตรงนี้ก็จะเป็นประตูออกเดินออกไปข้างนอกได้ค่ะที่เป็นที่พิมเคยถ่ายให้ดูค่ะหลังบ้านฝั่งนี้เดี๋ยวพิมจะพาไปดูห้องเรียกอะไรห้องชาเปลโบสถ์ค่ะที่นี่มีโบสถ์ส่วนตัวด้วยนะคะเวลามีงานแต่งคือครบวงจรค่ะมาที่นี่ดูกระจกเดี๋ยวไปดูกระจกข้างบนก่อน
นี่คือกระจกข้างบนเนี่ยถ้าเป็นจะให้ดูรูปสมัยเมื่อก่อนนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่นี่สมัยเมื่อก่อนนี่ค่ะแบบนี้เลยจะเป็นสวนแบบเนี้ยตั้งแต่ปีเดี๋ยวพี่ช่วยดูตอนนี้คือ1890นี่คือ1890ค่ะก็ประมาณ200กว่าปีมาแล้วค่ะไปดูชาเปิลกันคือห้องชาเปิลค่ะอันนี้คือโบสถ์ค่ะที่เขาไว้แต่งงานจะพาไปดูอันนี้คือโบสถ์ที่โรงแรมเรานะคะคือถ้ามาแต่งงานที่นี่คือครบวงจรจริงๆค่ะเดี๋ยวเพิ่นจะให้ดูไปฝั่งนี้ก่อนแล้วกันจะไปดูฝั่งนี้ดูรูปค่ะอันนี้คือทางเข้านะคะจะเข้าฝั่งนี้นี่คือทางเข้าโบสถ์นี่คือทางเข้าเดี๋ยวเพิ่นจะโชว์ทางเข้าอีกทีนึงค่ะเป็นให้ดูฝั่งนี้ดูรูปแต่ละรูปนะคะคือเก่าแก่มากค่ะนี่คือโบสถ์ใครจะมาแต่งงานที่นี่ก็ได้นะคะมีทุกอย่างค่ะสวยไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวพิมจะพาไปดูรอบๆค่ะเดี๋ยวดูดูดูคิดว่าเจ้าของแต่งงานค่ะกำลังเดินเข้าโบสถ์นะคะคือรูปแต่ละรูปแต่ละรูปสวยไหมคะเดี๋ยวพิมให้ดูว้าวเห็นไหมคะนี่พิมให้ดูความเก่าแก่นะคะดูหลังคาบนหลังคาโค้งนี่เป็นเครื่องดนตรีค่ะที่ใช้เล่นในงานพิธีต่างๆค่ะที่เราได้ยินเสียงดังๆนะคะนี่แหละค่ะคือเวลาเขาทำพิธีแต่งงานเขาก็มายืนตรงนี้ค่ะนี่ก็จะเห็นแขกที่นั่งฝั่งโน้น
นี่คือทางเข้าโบสถ์ค่ะอันนี้คือด้านหน้าเวลางานแต่งเจ้าสาวก็จะเดินเข้าฝั่งนี้ละค่ะทางด้านหน้าและนี่คือตัวรอบอาคารทางด้านหลังค่ะเดี๋ยวเดินไปชมทางด้านหลังพร้อมๆกันเลยนะคะนี่คือบรรยากาศยามเช้าค่ะตอนนี้ประมาณ8โมงเช้าค่ะเงียบสงบมากเลยค่ะโรงแรมนี้เหมาะสำหรับการพักผ่อนจริงๆค่ะใครมาทางภาคเหนือของอังกฤษอย่าลืมแวะมาเที่ยวชมนะคะยินดีต้อนรับค่ะพิมพ์ขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่เข้ามาชมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ติชมไว้ด้านล่างเลยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะกลับไปตอบทุกๆคนค่ะแล้วพิมพ์จะทยอยแวะไปเยี่ยมทุกๆคนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พิมพ์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบาย